ำรถคันแดงให้ฟังหน่อยครับโอ้โหคันแดงเหรอเดี๋ยวเนี่ยให้สอนเลยพอดีผมจะซ่อมรถก่อนพอดีรถมาเปลี่ยนเกียร์มาแล้วมันติดนะอันนี้คือรถ AE15 Sprinter Corolla หรือเป็นท้ายล่าตัวแรกของ Toyota ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ผมจะทำเป็นโมเดลเป็นดีลุคครับดีลุคจุดต่างคล้ายพิซซ่าไหมครับไม่ใช่ครับมันจะต่างกับพวกสปรินเตอร์ธรรมดาแล้วก็สปรินเตอร์ SL ครับดีลุคจะเป็นตัวไฟแบนกันชนตรงแล้วก็โลโก้ครับโลโก้จะเป็นโคโรล่าธรรมดาแล้วก็ตัวโลโก้ตรงสปรินเตอร์หมักลุกก็จะไม่มีคำว่า SL นะครับของหายากนะครับเนี่ยของหายากแล้วก็จะมีจุดที่ไม่ต้องไปหากับพวก SL ก็เป็นพวกโลโก้หน้ากระจังที่เป็น SL กับข้างหลัง SL กลับมาดูที่กระจังหน้านะครับครับผมก็คือจะไม่มีคำว่า SL SL กระจังหน้าใช่ครับอยู่ตรงนี้จะไม่มีครับก็เป็นตัวดีลุคครับก็เพิ่มเติมให้นิดนึงคือตรงรหัส KB เนี่ยครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นรหัสโมเดลของ KE K-B จะเป็นรหัสของพวกสปรินเตอร์ SL แต่ถ้าเป็นรหัส K จะไปอยู่ในสปรินเตอร์แล้วก็สปรินเตอร์ดีลุคครับครับครับผมเพิ่มเติมก็คือจุดต่างใช่ไหมพี่จุดต่างจุดต่างภายในแล้วกันที่ผมศึกษามานะจุดต่างของสปรินเตอร์บอกใช่ไหมบอกหรือบอก15สปรินเตอร์เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ครับบอกเป็นของ20ครับครับผมสปรินเตอร์ SL จะมีครอบเกียร์ถูกไหมพี่ถ้าเป็นดีลุคอ่ะจะไม่มีครอบเกียร์แล้วก็ตัวไม้อ่ะครับมันจะเป็นลายไม้แล้วก็จะมีวัดทิพย์ลงเหรอครับ3หลุมเหรอเป็น2หลุมวัดทิพย์ครับเป็นลายไม้2หลุมวัดทิพย์หมายความว่าอะไรครับวัดระยะทิพย์อ่ะพี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยเห็นป่ะสองหลุมปกติจะไม่มีวัดทิพย์ถูกไหมอ๋อทิพย์เป็นนึกว่าแบบทิพย์แบบเที่ยวทิพย์อย่างงั้นทิพย์ก็คือแบบจับระยะ AB งั้นใช่ไหมใช่ครับผมจะเป็นอยู่ในพาร์ทของดีลุคครับครับผมแล้วก็ดีลุคก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยพี่ภายในกล้องแล้วส่วนกล้องแล้วมือหงมือโหนก็จะมี2จุดอ๋ออ่านนะแต่ถ้าเป็น SL นี่เนี่ยถ่ายไม่ได้แล้วไหนๆขอส่องหน่อยอ่ะนะครับคือว่าก็คือมือโหนเนี่ยมือโหนถ้าสปรินเตอร์ธรรมดากับสปรินเตอร์ดีลุคจะมีแค่2จุดก็คือข้างหน้าไม่มีตรงคนนั่งไม่มีใช่ผมถ้าคนหน้ามีอ่ะข้างหลังเนี่ยมีถ้าข้างหน้ามีอ่ะจะเป็นตัว KB แล้วเป็น SL ต่างกันตรงนี้ตัวท็อปนี่คือไม่ท็อปไม่ท็อปก็ตัดออกไปใช่ครับผมโอ้ยตายแล้วแพงมากนะไอตัวจับเนี่ยแพงนะพี่มันหายากนะแล้วมีอะไรกันมีอะไรครับข้างหลังก็เหมือนกันไม่ต่างกันก็คือเราไม่ใส่ SL แค่นี้โลโก้ดีลุคก็จะมีแค่นี่คือของติดบล็อกเลยนะครับเนี่ยใช่ตัวสปรินเตอร์เลยสปรินเตอร์นี้ของแท้เลยครับนะครับโลโก้นี้แหละอันนี้ของดูกันครับที่หมูโคโรล่านะครับผมอันนี้ชุบที่ไหนครับเนี่ยสวยจังดอบุญนาดอบุญนาสาขาไหนเอ่ยข้ามเขตนะครับใกล้บ้านอ่ะแล้วตรงสายสองป้ายทะเบียนตรงนี้ครับผมชุบเหมือนกันชุบเหมือนกันครับสภาพดีไหมครับตอนมาพอได้ครับพอดูได้ครับต้องซ่อมไหมครับผมตัดชุบอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องซ่อมดีผมไม่ต้องซ่อมเลยโอ้ยช่วงดีรถนี่ทำใหม่มาคลิปไปคลิปสระบุรีเป็นไงบ้างครับยังไงครับพี่น้ำหนักคนนั่งไม่เท่ากันเปล่าครับสปริงครับพี่